ดีๆเอาใจสายรักธรรมชาติพาคุณผู้ชมไปดื่มด่ำธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะคะที่อุโมงค์ต้นแจงแก่งวังวนตรงนี้นะคะอุดมสมบูรณ์สวยสดงดงามอย่างมากเหมาะแก่การผ่อนคลายเป็นที่สุดจะจริงอย่างที่ดีๆพูดหรือเปล่าต้องไปพิสูจน์ให้ถึงที่แล้วล่ะค่ะเสียงน้ำตกไหลในลำธารฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาเลยนะคะยิ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีต้นแจงไม้ยืนต้นหายากแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมแก่งน้ำทั้งแก่งก็ยิ่งสร้างความร่มรื่นเหมาะแก่การมาพักผ่อนสุดๆไปเลยค่ะซึ่งชาวบ้านจะเรียกจุดนี้นะคะว่าอุโมงค์ต้นแจงแก่งวังวนพิกัดอยู่ที่เขื่อนลำแชะจังหวัดนครราชสีมาที่โคราชนั่นเองนะคะนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวชมมาเล่นน้ำแบบนี้ได้ทุกวันให้ชื่นใจกันไปเลยโดยมุ่งหน้ามาที่เขื่อนลำแชะตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาก็จะมีเรือและแพรอรับส่งอยู่ริมเขื่อนแบบนี้ใช้เวลาเดินทางข้ามเขื่อนสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านประมาณสักครึ่งชั่วโมงเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แสนจะสวยงามที่แก่งวังวนแห่งนี้อย่างจุใจไปเลยค่ะสำหรับอุโมงค์ต้นแจงแก่งวังวนเป็นลำธารธรรมชาติต้นน้ำเขื่อนลำแชะกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่พากันมาพักผ่อนเล่นน้ำคลายร้อนกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะนักท่องเที่ยวชื่นชอบที่จะมาปักหมุดอย่างไม่ขาดสายทางเจ้าหน้าที่ชุมชนขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนในพื้นที่กรุณาช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะอย่าทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำลงในพื้นที่เป็นอันขาดค่ะเพื่อที่จะได้มีบรรยากาศธรรมชาติที่บริสุทธิ์และมีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ตลอดไปเหมาะแก่การผ่อนคลายมากๆดังนั้นใครสนใจไปกันได้เลยนะคะพิกัดอยู่ที่เขื่อนลำแชะโคราชนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ